بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์เหนือสิ่งอื่นใดขอให้เรานั้นร่วมกันครับพี่น้องร่วมกันชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อกันเป็นการแสดงความขอบคุณในเนี้ยมัตบะเราะกัตกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ขณะที่เรายังอยู่นะครับในวันที่11เมษายนนะครับวันที่9หรือวันที่10ในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับนี่คือเนี้ยมัตบะเราะกัตจริงๆที่เราได้ผ่านพบเดือนรอมฎอนอีกครั้งนึงหลังจากที่ปีที่แล้วได้พบแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นวันนี้ก็เป็นตอนที่724ก็มากมายผมก็ต้องชูโกต่อรัชมาตาลาตลอดที่ได้มีโอกาสได้ทำนะครับคลิปสั้นเช่นนี้คลังปัญญาชวนคิดในขณะที่ตัวเองนั้นมันครั้งในอดีตใน 2-3 ปีที่แล้วไม่คิดนะครับว่าจะทำได้อย่างนี้นะครับมันจะเยอะอย่างนี้กะจะทำสัก 2-3 เดือนแล้วเลิกนะครับแต่เมื่อพี่น้องติดตามพี่น้องเห็นว่าดีผมเองก็ได้รับความรู้จากการค้นหาก็เลยทำอย่างต่อเนื่องมาโดยเฉพาะวันนี้พี่น้องหัวข้อน่าสนใจสำหรับเดือนรอมฎอนแล้วมีมั้ยครับลักษณะอย่างนี้ยังมีอยู่ถือศีลอดบวชแต่ไม่ละหมาดมีไหมครับมีพี่น้องยังมีอยู่อาจจะไม่มากนักอาจจะไม่มากนักแต่ถามว่ามีไหมผมพูดได้เลยว่ามีนะครับในลูกหลานผมก็มีนะ บางคนไม่บวชนะไม่คุมฮิญาบไม่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ละหมาดแต่ถือศีลอดนะครับไม่ได้อะไรหรอกครับพี่น้องทั้งศูนย์ไปได้เลยก็เหมือนกับบางคนที่ถือศีลอดแล้วมีพฤติกรรมนินทาอย่างนี้นะครับมีที่เรายืนยันเลยว่าเขาไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากความหิวโหยนอกจากความหิวโหยเช่นเดียวกันครับคนที่ถือศีลอดมีหลายคนคิดหลายอย่างบางคนถือศีลอดเพราะอยากจะลดน้ำหนักบางคนอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้ลินเลฮิตาอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ถ้าลินเลฮิตาอัลลอฮ์มันจะไม่ได้เริ่มจากการถือศีลอดพี่น้องถ้าลินเลฮิตาอัลลอฮ์มันจะต้องเริ่มจากการที่เรานั้นละหมาดก่อนเพราะมันเป็นวาญิบข้อที่สองข้อแรกไม่ต้องพูดถึงนะครับการกล่าวปฏิญาณตนชัดเจนต้องมีกายวาจาและหัวใจเพราะฉะนั้นนะครับในการถือศีลอดมันทั้งกายนะครับวาจาและหัวใจต้องชัดเจนนะครับเริ่มต้นจากการละหมาดเพราะอะไรครับเพราะคนที่จะถูกสอบสวนนะฮะคนที่จะถูกสอบสวนนั่นหมายถึงเขาจะต้องเป็นคนที่เริ่มต้นจากการละหมาดพอละหมาดปุ๊บสอบสวนละหมาดครบไหมวายิบไม่ครบไม่ครบไม่สุนัตมาเสริมไหมถ้ามีก็ซ่อมๆกันเข้าไปถ้าไม่มีก็บกพร่องก็เดี๋ยวไปสอบต่อไปห้องที่2เพื่อที่จะไปดูว่างานอื่นมีอะไรที่จะดีหรือบกพร่องบ้างเห็นไหมครับถ้าละหมาดดีทุกอย่างดีหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดไม่ละหมาดโอ้ถือศีลอดทุกวันเลยทุกวันเลยครับในเดือนรอมฎอนและเดือนอื่นๆก็ถือนะครับพอเข้าห้องไปสอบสวนในเรื่องของการละหมาดพอไม่ละหมาดเขาไม่พิจารณาข้อ2ข้อ3นะครับพอบอกไม่ละหมาดวายิบไม่ต้องพูดถึงละหมาดสุนัตนะครับพอไม่พูดถึงละหมาดสุนัตทีนี้ไม่ต้องไปสอบสวนห้องที่2ไปห้องซ้ายรออย่างเดียวรอรับความผิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นฟันธงพูดตรงๆให้ชัดเจนนะครับไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่าในหลักการของอิสลามมันมีปัจจัยหลักอยู่5อย่างนะครับการปฏิญาณตนการละหมาดถือศีลอดการออกสกาตนะครับแล้วก็การประกอบพิธีฮัจจ์ซึ่ง2 ข้อหลังมีการอนุโลมถ้าไม่พร้อมที่จะไปฮัจจ์ก็ไม่ต้องไปถ้าไม่มีเงินที่จะต้องออกสกาตก็ไม่ต้องออกนะครับแต่ถ้าเราทำได้ครบอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสที่เราจะเข้าสู่ประตูอัรยานบางคนบอกฉันจะเข้าประตูอัรยานเนื่องจากการเข้าประตูอัรยานประตูสวรรค์อัรยานนั้นเป็นประตูสำหรับคนที่ถือศีลอดไม่ใช่หรอกครับคุณต้องละหมาดก่อนเพราะนั้นเตือนเลยนะครับพี่น้องถ้าเรายังมีคนที่เรารักถ้าเรายังมีใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้พี่น้องต้องกดไลค์กดแชร์ออกไปพี่น้องไม่กล้าที่จะไปเตือนกลัวเขาจะโกรธก็เอาคำพูดผมเนี่ยไปบอกนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัววันนี้ผมไม่ต้องกลัวใครโกรธแล้วถ้าพูดสิ่งที่ผมพูดนั้นจะเกิดประโยชน์กับคนที่รับฟังจะเกิดประโยชน์กับคนที่เขาละเลยหรืออาจจะไม่เข้าใจนะจำไว้เลยนะครับพี่น้องถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดไม่ได้โดยเด็ดขาดวันนี้จากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์